อันนี้เรามาเยี่ยมสวนผักเพื่อนบ้านนะคะข้างล่างเป็นสระเนาะสระปลานะคะเป็นบ่อปลาอันนี้น่าจะเป็นแตงนะอันนั้นเป็นถั่วค่ะอันนี้เป็นหอมนะหอมบัวหอมแดงเท่านี้แหละมีกระเทียมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผักกาดไปซ่านะคะเก็บผักกาดเมนูวันนี้เราจะซ่าผักรวมนะเจ้าก็จะมีผักกาดน้อยที่เราเก็บมาตะกี้เนาะผักพิลังกาสาหรือผักจ้ำนะเจ้าสะเดามะเลหัวปีกระหล่ำปีแล้วก็ผักบุย่านะเจ้าเครื่องก็จะมีแคบหมูปลากระป๋องนะจ๊ะแล้วก็มะเขือเทศไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยเนาะเอากระหล่ำปีมาหั่นมาซอยฝอยๆเลยนะเจ้าหั่นแบบบางๆเนาะตามด้วยหัวปีนะเจ้าเหมือนกันนะเจ้ามาหั่นมาซอยเป็นฝอยๆเลยนะเจ้าเพราะเราจะเอาขยำเนาะตามด้วยมะเขือคืนหรือมะเขือแจ้นะเจ้ามาหั่นมาซอยบางๆเหมือนกันเนาะแล้วก็แช่น้ำไว้นะเจ้าส่วนผักจ้ำหรือผักพิลังกาสานี่ก็แล้วก็สะเดามะเลนะคะต้องมาเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆ นะเจ้าเอาใบแก่ๆก็ทิ้งไปเดี๋ยวเราก็ค่อยมาขยำทันทีนึงนะเจ้าผักกาดน้อยก็มาหั่นนะเจ้ามาหั่นมาซอยก่อนแล้วค่อยไปนวดนะเจ้าตามด้วยแคบหมูนะเจ้าเป็นเครื่องเคียงล้วนๆเนาะมาซับมาซอยมะเขือส้มนะเจ้าวันนี้มีมะเขือส้มน้อยเนาะลูกไม่โตมาหั่นมาซอยเช่นกันนะเจ้าส่วนมะกอกนะเจ้ามาหั่นมาซอยแล้วก็ลาบนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบของเฮาทั้งหมดนะเจ้าอันนี้ก็หัวปีนะคะมะเขือกระหล่ำมาเสด็จน้ำพักไว้ก่อนนะเจ้าผักจ้ำกับไอ้สะเดามะเลเฮาก็ต้องมาขยำขยำมานวดให้มันนวลเนาะส่วนไอ้ผักปูย่าบ่ต้องขยำนะเจ้าเดี๋ยวมันจะแหลวแตวไปนะเจ้าแล้วก็ผักแพลหรือผักไผ่เนาะมาหั่นมาซอยเนาะในส่วนของผักเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาดูคือส่วนของเครื่องแกงเนาะเอาค่ะนะจ๊ะมาฟักบางๆเนาะกับขิงนะจ๊ะมาฟักเป็นฝอยมันบางๆเดี๋ยวเราจะเอาไปโคลกนะจ๊ะเอาค่ะขิงใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยทัวร์นาลแคปเนาะพริกป่นนะจ๊ะใส่เยอะๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าเครื่องเขาเยอะเนาะพริกป่นเสร็จเรียบร้อยกะปินะเจ้าประมาณ2ช้อนพูนๆเนาะตามด้วยปลาหานะเจ้าซาพักนี่ใส่ปลาหานักๆเลยนะเจ้าใส่นักแซ่บนักนะเจ้าใส่หลายแซ่บหลายเนาะตามด้วยผงนัวนะเจ้า2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยล่ะผงชูรสนะเจ้าอันนี้ไม่เล็กน้อยเลยนะเจ้าใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะกะปริมาณวัตถุดิบพอนะเจ้าอันนี้ก็มาโคลให้ละเอียดเรียบร้อยเลยนะเจ้าในส่วนของน้ำยำนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะเจ้ากระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าหอมดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องแกงเราไปผัดไปคั่วเนาะเครื่องแกงที่เราตามตะกี้นะใส่ลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยน้ำพอคลุกคลิกนะเจ้าถ้าน้ำมันแห้งก็เติมน้ำเพิ่มเห็มก็ได้นะเจ้าตามด้วยปลากระป๋องเนาะวันนี้ใส่2กระป๋องนะเจ้าหรือจะเป็นปลาทูก็ได้จะเป็นน้ำปูก็ได้น้ำปูสดนะเจ้าไม่ใช่น้ำปูดำเนาะอันนี้ก็มาเคี่ยวมาต้มนะเจ้าคือแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะปลากระป๋องก็จะเละเลยนะเจ้าแล้วแต่นี่แหละเป็นของว่าน้ำยำนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักให้เย็นนะเจ้าใส่ภาชนะทิ้งไว้ก่อนเนาะพักเป็นของสดนะเจ้าถ้ายำทีเดียวเลยพักจะสุกนะเจ้าหรือว่าจะช้ำเนาะอันนี้ก็น้ำยำเขาก็พักให้เย็นเนาะเย็นเสร็จเรียบร้อยใส่มะกอกใส่อย่างมะเขือเทศลงไปก่อนนะจ๊ะส่วนแคบหมูได้ตามหลังเนาะแคบหมูใส่ก่อนมันจะโยมนะจ๊ะมาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ชิมรสชิมชาติดูนะจ๊ะจางยังใส่ลงไปถ้าบะจางยังก็ใส่พักลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้หัวปีกะหล่ำปีมะเขือนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตามด้วยผักนานาชนิดเนาะก็มีผักจ้ำสะเดามะเลแล้วก็ดอกผักกุย่านะจ๊ะใส่ลงไปเลยยำผักรวมนี่ก็มีผักอะไรอย่างก็ใส่ไปเลยนะเจ้าผักม่วงมีผักม่วงก็ใส่ผักม่วงนะเจ้ามียอดกอกก็ใส่ยอดกอกนะเจ้าไม่เมนูไม่ตายตัวนะเจ้ามีผักอะไรอย่างก็เท่าที่วัตถุดิบเฮามีนะใส่ลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยต้นหอมผักชีนะเจ้ามาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าซ่าผักหรือยำผักรวมนะเจ้า
เป็นเมนูสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าใครมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้า